will you be? Today we don't fight for one life. When it all ends, we fight for all of them. Avengers Infinity War. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอเป็นหนังด้วยครับและนี่คือการรีวิวหนังเรื่อง Avengers Infinity War มหาสงครามอัญมณีล้างจักรวาลมาแล้วครับมาแล้วหนังแห่งมวลมนุษยชาติของโลกนี้นะฮะในตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยโอ้โหกว่าจะมาถึงเรื่องนี้รอคอยกันนานถึง10ปีนะฮะก็ขอตบมือให้กับแฟนมันแท้หนังมาเวลกันก่อนละกัน17 18เรื่องแล้วนะฮะตอนนี้หนังเรื่องนี้นะฮะสำหรับ Avengers Infinity War เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่รวมเหล่าฮีโร่และไม่ใช่เป็นการรวมธรรมดานะฮะเป็นการสรุปเรื่องราวของหนังตั้งแต่เขาปูมา10ปีเพื่อมาสู่ไอตัวร้ายธานอสในภาคนี้แหละโดย Avengers ภาคนี้นะฮะก็จะได้ผู้กำกับอย่าง2พี่น้องรุสโซ่แอนโทนีและโจนะฮะมากำกับอีกเหมือนเดิมเขาเคยกำกับรวมหนังฮีโร่อย่างกัปตันอเมริกา Civil War และก็กัปตันอเมริกา The Winter of Soldier มาแล้วนะฮะสองพี่น้องคู่นี้น่าจะมีทีเด็ดอะไรไม่แพ้กันก็ก่อนจะไปพูดถึงหนังกันต่อก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการนำคลิปครับผมวันนี้นะครับมีคุณสรศักดิ์5บาทคุณราชศักดิ์ศรี3 31บาทคุณสาการนิ่มสุวรรณ10บาทคุณยศธรปิ่นทอง20บาทคุณกิตกีกา4บาทคุณธีรพลกินละลื่น10บาทคุณวรชัยพิมเสน10บาทคุณจิรายุ5บาทคุณจารุเดช5บาทและก็คุณนิติ7บาทครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจกันสนับสนุนกันเข้ามานะฮะใครสนับสนุนกันได้นะฮะรายละเอียดมีใต้คลิปช่วงนี้เยอะเหลือเกินอาจจะประกาศช้าหน่อยนะฮะหลายๆคนขอบคุณครับมาที่ในเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะฮะจะกล่าวถึงตัวร้ายอย่างธานอสผู้ที่ต้องการจะลดประชากรทั่วทั้งจักรวาลลงครึ่งนึงเขาเนี่ยได้รวบรวมอัญมณีอินฟินิตี้สโตนทั้ง6นะฮะเพื่อจะใช้พลังของสโตนในการทำแผนชั่วร้ายในครั้งนี้ธานอสจะรวบรวมอินฟินิตี้สโตนสำเร็จหรือไม่ลาวอเวนเจอร์จะหยุดยั้งตัวโกงนี้ได้ไหมเราก็ต้องไปติดตามกันนะฮะกับ Avengers Infinity War สั้นๆเลยมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะฮะหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้นะฮะสำหรับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่านี่คือหนังของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยทุกคนรอคอยที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้กันหมดทุกคนอยู่แล้วนะฮะแต่ความรู้สึกของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยใครจะสนุกเอ็นจอยได้กับหนังมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนดูเนาะคลิปนี้ก็เลยโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังผมด้วยนะฮะผมก็พูดในตามความรู้สึกของผมนะครับถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับหนังฮีโร่มาเวลนั่นแหละฮะรู้สึกเอนจอยไปกับตัวเรื่องได้ดีพอได้อยู่นะก็นะการที่เรารอคอยที่ดูหนังเรื่องนี้ตั้ง10ปีกว่าจะบ่มเพาะเนื้อเรื่องเนื้อหาจนค่อยๆมาเป็นหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้โหลองคิดดูดีค่อยๆหยอดเอ็นเครดิตค่อยๆใส่เข้ามาในนิดหน่อยมันก็เลยแบบว่าตื่นเต้นและทำให้เราเพลิดเพลินไปกับหนังได้แบบไม่ยากอ่ะแต่ก็แอบคิดนะว่าสมการรอคอยไหมรอขนาดนี้สำหรับผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะผมเนี่ยคาดหวังว่าหนังมันจะโคตรๆในความมันความดีความพีคแต่หลังดูเนี่ยค่อนข้างเฉยๆถ้านำเอาไปเทียบกับหนังมาร์เวลเก่าๆอีกแล้วอีกแล้วทุกคลิปต้องพูด Avenger 1กัปตันอเมริกา Civil War กัปตันอเมริกา Winter of Soldier Guardian of the Galaxy ไอ้พวกเนี้ยผมให้10เต็มนะถ้าเอาหนังเรื่องนี้ไปเทียบเนี่ยยังเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้แม้จะชอบก็จริงแต่ไม่ใช่หนังฮีโร่อันดับหนึ่งของมาร์เวลแน่นอนครับผมพูดถึงส่วนขยายกันหน่อยนะฮะในเรื่องของบทหนังผมว่าเนื้อหาดีนะฮะค่อนข้างครบเครื่องเอามากทั้งดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้แรกๆมาเนี่ยโอ้โหหนังเล่าได้ตื่นเต้นชิบหายคือด้วยความที่เราอยากดูหนังเรื่องนี้มากๆแค่เห็นตัวละครก็แบบขนดากลุกแล้วฮะพอเล่นๆไปเนี่ยความตื่นเต้นก็เหมือนจะลดลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆมีดรอปบ้างมีพีคบ้างในบางจังหวะนะแต่ก็ยังถือว่าดูได้เพลินๆตลอดจนจบนะฮะ2ชั่วโมงครึ่งอะนะไม่ได้ขี้เผลอแป๊บเดียวจบแล้วคิดว่าหนังเนี่ยสั้นไปซะด้วยซ้ำนะฮะด้วยสเกลอะไรขนาดนี้เนี่ยน่าจะเล่นสัก3ชั่วโมงยังดูได้สบายเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนังมันกระชับนะเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้เคยจะทำเป็น2พาร์ทก็ต้องไปลุ้นกันภาคหน้านะว่าจะเป็นยังไงแล้วมองกันแบบให้ลึกเนี่ยไม่ได้เพลินทั้งเรื่องนะมีแอบหนืดแอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันฉากไม่น่าสนใจก็แม่งรอซะแบบเยอะกว่าเขาฉากที่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นก็แป๊บเดียวถ้าคนไม่ชอบหนังไม่รักหนังมาร์เวลจริงๆเนี่ยมีหลับนะน้องสาวผมเนี่ยหลับส่วนในเรื่องฉากแอคชั่นของมันต้องพูดสักนิดนึงใน Avengers เรื่องนี้แทบไม่มีฉากไหนน่าจดจำเลยสักฉากเป็นอีกเรื่องที่ Marvel นะฮะเน้นเล่าเรื่องด้วยเนื้อหามากกว่าเน้นฉากแอคชั่นอ่ะผมว่าเขาไม่เน้นเอามันสักเท่าไหร่อ่ะรู้สึกจะมีฉากที่อะดรีนาลีนพุ่งพ่านแค่ฉากเดียวมั้งแต่ดูอ่ะมันรู้สึกว่าเสียดายนิดๆนะฮะคือหนังมันดีอยู่แล้วแต่ทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้แต่เขาไม่ทำเป็นหลายๆเรื่องเหมือนกันนะแอบน่าเสียดายอยู่แล้วนี่มันสเกลระดับหนัง Avengers อ่ะมันต้องจัดมากกว่านี้อ่ะลองคิดดู Avengers
ร์1 2ไม่ยังฉายชั่นแบบรู้สึกมันตื่นเต้นมากกว่านี้อยากให้พีคไปหล่อแตกมากเลยส่วนในข้อดีในหนังเรื่องนี้ก็มีนะอีกหลายๆอย่างที่อยากจะพูดก็คือสเกลหนังอลังการมากภาพสวยมากอาจจะมี CG ลอยบ้างแต่ไม่รู้สึกว่าขัดเขินส่วนที่ดีที่สุดของหนังคงเป็นซีนเซอร์ไพรส์หรือฉากอะไรต่างๆที่ทำให้คนดูแล้วรู้สึกร้องว้าวเฮ้ยในใจอะไรอย่างเงี้ยเปรียบได้กับ Star Wars The Last Jedi อ่ะที่มันจะมีซีนเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าในหนังเรื่องนี้จะไม่ได้แบบมีฉากอะไรอย่างนั้นมากมายนะแต่โผล่มาแต่ละฉากเนี่ยทำให้คนที่ชอบหนังฮีโร่เนี่ยหัวใจพองโตแน่นอนก็แอบขนลุกอยู่เล็กๆหลายๆฉากครับส่วนข้อที่2นะข้อดีก็เหมือนเดิมการที่เราได้เห็นฮีโร่ต่างๆที่เราชอบที่ติดตามมาเป็นเวลา10ปีมารวมตัวกันโอ้โหแต่ละซีนเนี่ยมายืนข้างกันนี่เท่ชิบหายนี่ผมพูดหลายเรื่องแล้วแหละไอ้แบบเนี้ยในหนังอเวนเจอร์ภาคนี้ก็ยังรู้สึกเท่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นโทนี่สตาร์คไอรอนแมนสตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาบรูซแบนเนอร์ฮักด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนอย่างนี้ทออย่างนี้ทีชาร่าแบทแพนเทอร์อย่างนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนอย่างนี้แล้วก็อีกหลายๆตัวบาบาเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยที่ทำให้คนรักหนังแฟนชายของมาเวลคนที่ชอบตัวละครฮีโร่เหล่านี้มาดูหนังเรื่องนี้ใครรักหนังเรื่องนี้จริงๆมันจะทำให้ความสนุกเพิ่มขึ้นเยอะแต่ยอมรับนะว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันลดลงไปกว่าอเวนเจอร์1 2นะผมรู้สึกว่าอเวนเจอร์1 2เนี่ยมันรู้สึกมีอินเนอร์มากกว่านี้กับพวกตัวละครหรืออาจจะเบื่อพวกฮีโร่แล้วก็ไม่รู้นะผมส่วนข้อที่3นั้นเป็นเสร็จไม่ได้เลยว่าส่วนที่ทำให้อเวนเจอร์ภาคนี้ดูน่าติดตามมากๆก็คือตัวร้ายอย่างธานอสนี่นะฮะบทพี่แกเรียกได้ว่าอวยซะฮีโร่ในเรื่องแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวจะเกลียดไอ้ตัวร้ายตัวนี้ดีมั้ยหรือว่าจะเชียร์ดีมั้ยมันก็ยังแบบอยู่ในระยะกึ่งกลางอยู่อ่ะการกระทำของเขาถ้าถามผมว่าชอบไหมผมก็ชอบนะมันแบบเป็นตัวร้ายมาร์เวลที่ไม่กากแล้วอ่ะเราดูหนังมาร์เวลมาแต่ละเรื่องในตัวร้ายกากๆแต่ตัวนี้ไม่กากแล้วครับก็ดีใจนะที่มาร์เวลเนี่ยผลิตตัวร้ายออกมาเทพสักทีแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแอบรู้สึกชอบแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแอบชอบธานอสตอนที่พี่แกเป็น CG ทั้งตัวมากกว่าก่อนที่จะได้จอร์จโบลินมาแสดงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะโผล่มาว่าเป็นแบมตอนเอ็นเครดิตบ้างหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนั่งในมุมมืดหัวเราะอะไรเงี้ยเสียงแบบเข้มๆใส่หมวกเท่ๆสีม่วงเข้มๆเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่านี้แต่พอมาเป็นในหนังเรื่องนี้เราได้เห็นบทของไอ้ธานอสเต็มๆมันมีปมดะมงดราม่าอะไรเข้ามาใส่ให้ตัวละครมันดูมีมิติมันก็เลยแบบดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะจะสงสารก็แบบเฮ้ยตัวร้ายระดับจักรวาลมาทำอะไรให้น่าสงสารแบบนี้เหรอมันก็เลยแปลกๆนะผมว่าในบทของธานอสนะแต่นี่มันยังไม่ชัดเจนมากนักเราก็ต้องไปดูภาคหน้ากันอีกแต่โดยรวมแล้วชอบนะพอมันม่วงเนี่ยเป็นตัวร้ายที่มีแรงดึงดูดที่ทำให้หนังมันมีพลังมันมีแบบpower อัพขึ้นมาจากตัวร้ายหนังเรื่องอื่นของ Marvel อ่ะส่วนสิ่งที่ไม่ชอบนะก็ขอพูดกันบ้างนะสำหรับผมการเล่าเรื่องนะผมว่าบางฉากและซีนเนี่ยดูไม่ต่อเนื่องกันเลยสลับฉากเล่าเยอะอย่างการ์ตูนวันพีซถ้าใครเคยอ่านวันพีซเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยตัวละครมันเยอะใช่ป่ะเยอะแล้วแบบมันเริ่มใช้มุกในการเล่าโดยการสลับเหตุการณ์ไปมาแยกตัวละครนู้นไปนี้แยกตัวละครนี้ไปนั้นเดี๋ยวมันจะแย่งซีนกันในเรื่องนี้ก็ใช้มุกแบบนั้นก็เลยทำให้มันดูแล้วมันไม่สมูทอ่ะผิดกับ Avenger 1 2ที่ฮีโร่แทบทุกตัวเนี่ยบทของเขาเนี่ยเป็นที่น่าจดจำรู้สึกชอบกับอินเนอร์ของตัวละครน่ะมีบทเด่นทุกตัวว่างั้นเรียกได้ว่าเริ่มมีปัญหาในการเกลี่ยบทนี่ขนาดยังมีฮีโร่แค่นี้นะฉากไม่เมคเซนส์ก็เยอะครับผมด้วยความที่เป็นคนที่ดูหนังแล้วชอบคิดมากนะสำหรับผมจะเห็นได้ว่าหนังฮีโร่มาเวลหรือว่า DC เนี่ยผมจะบ่นแทบจะทุกเรื่องมันจะเจอสิ่งที่รู้สึกขัดใจกับการกระทำของตัวละครอยู่เรื่อยๆทำไมตัวละครมันไม่ทำอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแปลกเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้ก็มีสิ่งแบบนั้นเยอะแต่ไม่เห็นมีคนโจมตีในเรื่องแบบนั้นเลยโทนของหนังนะฮะอย่างที่คาดการเลยว่ามาเวลเนี่ยจะเล่นหนังเรื่องนี้ในแนวซีเรียสหรือแนวฮาร์ดีก็ออกจะซีเรียสบ้างแต่ไม่ทิ้งจุดเด่นของตัวเองไปซะเลยทีเดียวนะฮะเรื่องมุกฮาที่ใส่มาในเรื่องผมว่าไม่ควรใส่มาเลยใน Avenger Infinity War นะฮะอยากให้มันเป็นโทนหนังที่จริงจังมากเพราะว่าตัวร้ายอย่างธานอสเนี่ยระดับพลังของเขาเนี่ยจักรวาลและเขาจะคิดฆ่าล้างจักรวาลด้วยในเรื่องนี้ยังแอบใส่มุกฮาเข้ามาเรื่อยๆทำให้แบบเวลามีฉากซีเรียสหรือดราม่าเนี่ยมันเลยตัดทอนความอินของผมไปนะถ้าไม่มีฉากฮาเนี่ยคงจะได้อินกับฉากดราม่าได้อารมณ์ร่วมมากกว่านี้และสิ่งสุดท้ายที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดรอปลงไปและไม่สนุกเท่าที่ควรจะเป็นก็คือสิ่งที่เราได้ดูตามสื่อโซเชียลอะไรต่างๆอย่างตัวอย่างทีวีสปอตโฆษณาข่าวหนังที่ผู้กำกับเนี่ยขยันปล่อยออกมาเหลือเกินทีมงานนักแสดงอะไรเงี้ยเอ้ยไอตัวนั้นแม่งมีบทเท่านั้นเท่านี้เฮ้ยจบหนังเรื่องนี้มันจะมีบทสำคัญอีกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เยอะเกินไปทำให้ความสนุกในการดูหนังเรื่องนี้ลดลงไปอย่างหัวภาพแม้จะมีฉากที่แบบนอกเหนือจากที่เราคาดการเยอะก็ตามนะแต่มันก็ยังแบบเหมือนเรารู้ทิศทางหนังมาเยอะอันนี้ก็ขอยินดีด้วยกับคนที่ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยคนที่ไม่ได้ดูตัวอย่างเลยคนที่ไม่ได้ดูสปอตเลยเนี่ยคุณสนุกแน่นอนครับข
คอนเฟิร์มก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับผมโดยรวมแล้วเห็นบ่นเยอะเนี่ยก็เหมือนแบล็คแพนเธอร์ผมก็ยังชอบนะเป็นหนังที่ดูสนุกดูเอาบันเทิงได้แบบตามสไตล์หนังฮีโร่แบบเดิมๆแต่มาตรฐานเนี่ยเมื่อนำไปเทียบกับเรื่องเก่าๆที่ผมเคยให้10เต็มนะมันยังแบบว่ามันดีอ่ะแต่มันควรจะดีมากกว่านี้ขึ้นได้อีกป่ะนี่มันสเกลระดับอเวนเจอร์นะฮะไม่ใช่แบบหนังเดี่ยวของใครอ่ะก็คะแนนผมให้7เต็ม10นะฮะคือที่จริงผมมาเตรียมคะแนน10เต็ม10ให้เลยนะเพราะว่าอยากให้เต็มบ้างไม่ได้ให้เต็มมานานแล้วสำหรับหนังมาร์เวลแต่มันรู้สึกได้แค่นี้จริงๆนะฮะพูดไปตามความรู้สึกจริงๆให้คะแนนตามความคิดของตัวเองไม่เคยทรยศความคิดอยู่แล้วนะฮะแบ็คแพนเทอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าบ่นเนี่ยยังรู้สึกดีกว่าหนังเรื่องนี้นะนิดๆอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นอเวนเจอร์ที่ดูแล้วอารมณ์ดรอปมากที่สุดตามภาคเลยอ่ะ1สุดยอด2ดรอปมา3ก็จบแล้วนะสำหรับการบ่นมั่วรีวิวกับขำของผมตามสไตล์นะฮะฟังกันขำๆแล้วกันนะฮะความคิดเห็นใครความคิดเห็นมันนะเนาะเพื่อนๆเนี่ยดูกันสนุกสุดยอดไม่มีจุดบกพร่องอะไรเลยก็ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังหน้านะสปอยเอามันก็มีนะเดี๋ยวพูดกันไลฟ์สดเหมือนเดิมครับสวัสดีจ้า